ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะตามที่เรามีเครื่องนี้เครื่องอัดแรงดันเพราะทุกอย่างนั้นใช้แรงดันนั่นเองโอ้โหเราได้มาแล้วค่ะพีซีบีเขาให้เอาทองค่ะกับริสโตนท็อตมาใส่ไว้ในนี้ค่ะแล้วก็พลาสติกมิวก็มีพลาสติกเนาะมิวก็ใส่ลงไปตอนนี้กำลังบังคับตกออกให้หมดค่ะโอ้โหอันนี้คือแผ่น PCB ที่เราต้องใช้แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าเราต้องเอามันไปแช่ในน้ำกรดค่ะมิวก็ไปตักน้ำมาแล้วพร้อมที่จะวางอะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เยอะแค่ไหน12แล้วกันค่ะโดยประมาณใส่เข้าไปนี่เลยมันคือการผสมกันค่ะระหว่างคลอรีนออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนค่ะแล้วก็เหล็กด้วยผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้กลายเป็นน้ำกรดนั่นเองระหว่างนี้ตั้งสวิตช์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเริ่มการเผาค่ะอัดแรงดันก็แฟนทอมมาโกกวนเราค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าไม่ติดว่าไม่รู้ว่าแฟนทอมเบนที่ทำอะไรนะหนูคงไม่ตีมันหรอก เก็บไว้ก่อนโอเค2แล้วค่ะแรงดันนี่เรียบร้อยอุ้ยได้แล้วโอเคใส่น้ำอีกหนึ่งถังค่ะนี่ไงได้มาเป็นถังเลยโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะโอ้ได้มาอีกหนึ่งถังแล้วเอาล่ะไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บหยุดเครื่องก่อนไม่บอกเลยค่ะตอนนี้ถ้าเราต้องการธาตุอะไรเป็นเรื่องง่ายมากมิวจะยัดทุกอย่างอ่ะลงไปในนี้แล้วพอเราต้องการอะไรเราค่อยหยิบออกมาค่ะมันเป็นอะไรด้วยแบบง่ายมากเช่นมิวต้องการเหล็กใช่ไหมนี่เลยค่ะกดชิปเอาเหล็ก64ก้อนแต่มันไม่สามารถมาเป็นก้อนเลยได้ค่ะเขาบังคับให้เราต้องไปเผาโอเคนี่ไงเราก็แยกไปแล้วเราก็เผาโอ้ชีวิตดีดีเพราะว่าธาตุแต่ละธาตุค่ะมี EMC พลังของเขาไงเราก็แบบเลือกได้เลยอ่ะอยากได้อะไรอ่ะยัดมาไว้ในนี้ก็เก็บข้อมูลไว้ได้หูอย่างดีสุดๆเลยค่ะน่าจะได้เหล็กเพียงพอแล้วค่ะมาที่โต๊ะคราฟคราฟไปเลยไอรอนบาร์ของที่ต้องใช้เราต้องคราฟแท้งค่ะโอ้ยแท้งต้องใช้เหล็กแบบแข็งๆเหล็กแข็งๆมีแค่นี้เองมีไม่เยอะค่ะแต่เหล็กแข็งๆทำไม่ยากอันนี้ใส่ได้ไม่เอ่ยลองโยนสิไม่ทำงานค่ะไม่ทำงานแปลว่าฟอสฟอรัสเราไม่เพียงพอบางอย่างที่จำเป็นอะมิวก็จะเก็บไว้ในกล่องเนาะปึ๊บโยนลงไปสินั่นแหละเปลี่ยนสีเลยค่ะเน่เหล็กอู้แล้วถ้าเราอยากได้เหล็กเพิ่มแล้วคะก็มาในนี้เลยนี่ไงกดชิปโอ้โหดีจริงปึ๊บโอ้โหอย่างไวค่ะ EMC นี่มันแบบโอ้พี่โอ้พี่มิวก็คราฟเป็นแท้งค่ะสัก2แท้งเอาไว้เนาะแล้วก็คราฟต่อเลยได้ไหมยังไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าขาดบริกวอลบริกวอลของมิวนั้นก็แค่ว่าอย่างนี้ไงเฮ้เฮ้เฮ้ก็ได้แล้วค่ะคราฟแท้งยังไม่ได้เหรออ๋อเขาบอกว่าขาดแผ่นกระจกค่ะเอาล่ะแผ่นกระจกปกติไม่จำกัดสีอยู่แล้วได้มาแล้วนี่เครื่องที่เอาไว้แช่วางไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันค่ะเอาล่ะมิวต้องใส่ของเหลวน้ำกรดลงไปใส่น้ำกรดลงไป2ถังแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เอาไปแช่ทำไมใส่ไม่ได้คะเดี๋ยวนะมีเรื่องของอุณหภูมิด้วยเหรอนี่โอเคเขาบอกว่าต้องเอาไปอาบแสงก่อนค่ะก่อนที่จะใช้งานได้หนูก็จะตักขึ้นมาแบบนี้แต่การอาบแสงนั้นจะต้องใช้กลูสโตนค่ะกลูสโตนต้องมีเรสโตนวืบเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วที่เราจะต้องไปเนเธอร์ค่ะเอ้ยตกใจโอ้ยเอ้ยแบงค์งุ้มตกใจหมดเลยจุดประตูเฮ้ยไปเนเธอร์ไม่ได้หรอเอ๊ะก็ไฟนะเอ๊ะเหมือนจะไปไม่ได้ค่ะลองคุณใหม่โอเคได้ฟินมาแล้วอาจจะเป็นไฟแช็กนั้นใช้ไม่ได้มิวจะใช้ไฟแช็กแบบปกติดูอย่าบอกนะว่าเปิดประตูไปเนเธอร์ไม่ได้น่ะ
ไปในเธอแบบนี้ไม่ได้แต่หมูต้องการในเธอแรกหายังไงล่ะเนี่ยอินเตอร์โพลในบ้านเรามีอยู่อันเดียวค่ะเอาล่ะได้มาเป็นมานาเพลในเมื่อใช้ในเธอแรกไม่ได้มิวก็จะใช้สิ่งที่ชื่อว่าอัลเคมีคาทาลิสต์แทนค่ะวิธีนี้ใช้ได้เหมือนกันในการหาโกลด์สโตนครับครับไหนๆก็มีเบดรอดที่เขาให้มาเป็นรางวัลเยอะอยู่แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะอุ๊ยตกร่องบ้านตัวเองมาๆๆ มาวางลงไปตรงนี้ตรงใต้ค่ะจึ๊บเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะเดินไปเอาสิ่งที่ปั๊มได้อย่างอินฟินิตี้นี่ก้อนบิ๊กดัสโกลด์สโตนใช่ไหมอ้าวโอ้ไม่ใช่คอสมิกดัสค่ะต้องเป็นเรดสโตนฟึ๊บกลายเป็นโกลด์สโตนแล้วโอ้โหพอฐานข้างล่างเป็นเรื่องของเคมีเขาก็เปลี่ยนให้เราได้ค่ะโกลด์สโตนที่มิวได้มาก็พร้อมแล้วที่จะคราฟต่อเอ้ยมันคราฟแค่4นี่นะใช่ไหมไม่ได้คราฟ9ค่ะป้าโกลด์สโตนบล็อกรวมกับเรดสโตนปึ๊บปึ๊บนี่โอ้มาแล้วค่ะเรดสโตนแล้วทีนี้สิ่งที่ใช้ในการอาบแสง UV ขาดเพียงแค่ท่อซึ่งท่อมิวก็มีเยอะใช่ไหมเอาล่ะพร้อมค่ะคราฟมาเรียบร้อยอย่าลืมนะเขาบอกว่าเอ้ยอย่าลืมแว่นกันแดดนะใส่ไปค่ะเอ๊ะต้องมีแรงดันด้วยเหรอเนี่ยโอ้อย่าลืมแว่นกันแดดนะแสบตาเหลือเกินโอ้โหการออกแบบนี้ว้าวสุดๆค่ะเอาล่ะเราไม่ลืมหรอกแว่นกันแดดค่ะเพียงแค่เราตอนแรกหนูคิดว่ามันจะกระจายแสงออกมาในมุมมองเราเลยเนาะแต่แบบไม่ใช่ค่ะพอจะกระจายข้างในเท่านั้นถ้าเราไม่กดดูก็จะไม่เป็นไรมันมีคำเตือนมาแล้วไงโอ้ยมันช่างแสบซะเหลือเกินค่ะเอาล่ะกำลังอาบอยู่ค่ะการอาบแสงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยค่ะเขาบอกว่ายิ่งเราอาบแสงเยอะเท่าไหร่โอกาสสำเร็จก็จะมากเท่านั้นค่ะเมื่อเราเอาไปแช่ในน้ำตอนนี้โอกาสสำเร็จอยู่ที่ 80% แล้วต้องการอะไรอ้าวต้องการความร้อนค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อท่อออกมาค่ะถ้าเขาต้องการความร้อนหรือบอกเลยว่าไม่อยากนี่ไงล่ะเอาล่ะหันความร้อนเนี่ยเข้าเครื่องนี้แค่2ก็เพียงพอแล้วจึ๊บจึ๊บมาล่ะงานนี้ความร้อนมีแน่นอนค่ะองศากำลังพุ่งเลยค่ะใส่เข้าไปเฮ้ยความร้อนยังไม่พอแล้วเนี่ยนานี่เขาใช้ความร้อนเท่าไหร่คะโอ้ไม่ใช่ความร้อนไม่พอเขาลืมไปยังไม่ได้ใส่ของเหลวเข้าสีเขียวใส่เลยค่ะโอกาสสำเร็จโอ้โหนี่กำลังทำงานค่ะ 82% อีก1แผ่นโอกาสสำเร็จเท่าไหร่ 63% คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องถึง 100% ก็ได้ค่ะขอแค่สำเร็จใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบอาบแสงมานานมากค่ะจนสุดๆเลยเนี่ยแบบเคลือบแสงพร้อมเรียบร้อยโอกาสสำเร็จก็คือ 100% โอ้โหไปแล้วค่ะองศาพุ่ง150องศาละกำลังอาบให้สำเร็จแต่ถ้าอาบไม่สำเร็จก็เสียของเหลวฟรีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเรื่องนั้นน่ะวางแท้งไปใส่ของเหลวไปปุ๊บเก็บขึ้นมาค่ะแล้วถ้าเราอยากจะได้น้ำกดเพิ่มอันนี้ก็ไม่ยากตักน้ำไปใส่เข้าเครื่องต่อเพราะหมิวมั่นใจว่าหมิวใส่พวกธาตุไปไว้ในนี้เยอะมากเลยค่ะก็น่าจะได้ปุ๊บปุ๊บส่งเข้าไปโอกาสสำเร็จคือ 80% ไม่สำเร็จค่ะชีวิตโอ้ยสงสัยต้องอาบแสงแบบให้ถึง 100% แล้วนะคะเนี่ยเอาอ่ะโอกาสสำเร็จ 60% สำเร็จอะไรเนี่ยโอกาสสำเร็จ80แต่ดันล้มเหลวค่ะโอ้นานี้อ่ะถ้าเขาบอกว่าต้องเอาไปเข้าเตาเผาแร่ค่ะเพื่อย้อนกระบวนการมาใหม่งงเลยแต่โอกาสสำเร็จ60มันสำเร็จอ่ะคือเอาง่ายๆค่ะถ้าเขาอยากจะสำเร็จก็จะสำเร็จค่ะทีนี้หมิวก็คราฟต่อค่ะร่วมกับคาปาซิเตอร์ก็จะได้เป็น CPB แบบพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองง้อมีบทใหม่อันล็อกในหนังสือแล้วนะเอาล่ะทุกคนคะหมิวเสริมเครื่องมาอีกหลายเครื่องเลยค่ะเอาล่ะ
พื่อแรงดันที่สูงขึ้นกระบวนการทำงานก็จะได้เร็วขึ้นค่ะไหนเอ่ยเขาเร็วขึ้นไหมมิวว่าน่าจะเร็วขึ้นนะแต่ตอนนี้แรงดันเราโอ้โหระดับหนึ่งค่ะเหลือแค่นั้นเองเหรอเนี่ยอะไรที่ดึงไปเยอะเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ค่ะกำลังเริ่มกระบวนการทำงานอาจจะช้าหน่อยโอ้โอเคทานหมดด้วยใส่เข้าไปมิน่าแล้วมันช้าใช่ไหมกำลังเผากำลังเผาอัดแรงดันมาค่ะตัวเลขกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แค่รอเองนะใช่ไหมโอกาสสำเร็จยิ่งสูงยิ่งดีค่ะนั่นแหละพ้นระดับหนึ่งไปแล้วโอกาสสำเร็จ 70% ไม่อยากอดทนรออยากจะเอามาแช่ในนี้ให้ไวๆค่ะแต่ถ้าโอกาสสำเร็จไม่ 100% มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องร้อยค่ะถึงจะการันตีเลยว่าได้แน่นอนโอเคมิวจะไม่รอค่ะเพราะเขาช้าเกินไปเราจะไปทำตัวอัปเกรดเร่งความเร็วกันเถอะไปเลยน้ำมันของเราค่ะเตลีปอดช้ามากๆกว่าจะได้แต่ละเปอร์เซ็นต์นั้นโอ้โหช้าสุดๆเลยค่ะอันนี้คือเครื่องที่เราจะต้องใช้ถ้ามิวต้องการความไวมิวต้องมีน้ำมันหล่อลื่นมิวต้องมีลูบิเซนค่ะเอาล่ะตักออกมาก่อนตักออกได้ไหมอ่ะเอา move fluid อ่ะโอเคตักออกได้ค่ะเราก็ตั้งทิ้งไว้ตรงนี้เลยต้องทำงานใช่ไหมสับสวิตช์นี่ก็คือทำงานอยู่นะคะอ๋อโอเคอย่าลืมสับสวิตช์นะตัวเองทำงานแล้วค่ะนั่น1ถังค่ะลูบิเซนน้ำมันหล่อลื่นมิวต้องการเอามาเลยดีเซลเราเหลือในนี้เยอะไหมไม่เยอะแต่ที่เยอะคือพวกเคโรเซนค่ะแล้วก็แก๊สโซลีนนั่นเองโอเคแปลว่าดีเซลเราก็ตักออกมาหมดแล้วเนาะ8ถังค่ะ8ถังปึ๊บเลยจัดไปอัตราส่วน1ต่อ1มั้ยเอ่ยเฮ้ยอันนี้อัตราส่วน1ต่อ1ค่ะแต่ถ้าเป็น LPG จะไม่ใช่1ต่อ1เรียบร้อยค่ะด้วยความไหวกลับบ้านเราโฮมเอิร์ธปึ๊บน้ำตาลค่ะน้ำตาลไม่ต้องห่วงปลูกอ้อยมานานมิวก็ต้องมีน้ำตาลสิได้เลยน้ำตาลค่ะไม่ใช่กระดาษโอเคอย่าคราฟพลาดนะแล้วทีนี้พร้อมที่จะคราฟไหมแน่นอนค่ะอัปเกรดใส่ผิดต้องถังนี้ตีสปีดมาไหนดูสิใส่ปึ๊บปีดแล้วยังเนี่ย6768นั่นเรียกว่าสปีดแล้วเหรอคะเจ้ยเดียวเอาออกโอ้โหโอเคนี่คือสปีดแล้วแต่ยังไม่พอค่ะมันต้องมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมิวคิดว่า6ตัวก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เลยแต่อย่างน้อยตัวเลขก็กระดึ๊บมากกว่าเดิมก็ถือว่าน่าดีใจค่ะน่าดีใจโอกาสสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์95เอา100เลยเอาการันตีค่ะมิวเห็นแล้วใช่ไหม 80% ไม่ได้ช่วยอะไร60ยังสำเร็จได้อ่ะนี่จัดไปโอ้เควสสำเร็จด้วยนะเนี่ยโอ้เขาบังคับให้เราไปถึง 100% นั่นเองมิวได้มาอีก5ค่ะยัดเข้าไปติบโอ้เต็มสแต็กคือ10สินะอู้ไวค่ะไวโอ้โอ้พอเต็มสเต็ก10รื้อเสร็จเลยแล้วเรารอมานานเพื่ออะไรกันนั่นตอนที่เรารอมานานนั้นโอ้รู้อย่างนี้ไปทำตัวอัปเกรดตั้งแต่แรกแล้วเร็วจัดๆแล้วนี่ใส่ตัวอัปเกรดได้ไหมไม่ได้ค่ะก็มีเฉพาะเครื่องอับแสง UV ที่ใส่ตัวอัปเกรดได้นั่นเองปรื้อตัวเลขรู้อย่างนี้ใส่10สเต็กไปนานแล้วนั่นสิคะโอ้เอาแต่ตอนนี้พลังงานไม่พอก็เลยไม่กระดึ๊บต่อเฮ้ยใกล้แล้วนะ97 98 99 101แล้วนั่นแหละประเสริฐจึ๊บโอ้โหการันตีความสำเร็จค่ะดีมากๆเลยนะเนี่ยแมชชีนตัวที่2แมชชีนตัวที่3ค่ะแล้วถามว่าแมชชีน4ตัวนี้ทำงานยังไงมิวบอกได้คำเดียวว่ามิวก็ลืมไปแล้วเหมือนกันค่ะจำวิธีการทำงานไม่ได้อ่ะเราจะต้องสั่งซื้อแผ่นประมวลผลค่ะหรือว่าบูปิ้นก่อนนั่นเองแต่ว่าเปิดไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอต้องมีการชาร์จเข้ามาค่ะมิวจำไม่ได้ว่าชาร์จด้วยวิธีไหนวิธีไหนนะถึงจะชาร์จเข้ามาในนี้ได้เอ่ย
อ๋อมีเครื่องง่ายๆค่ะชาร์จิ้งสเตชันชื่อที่คุ้นเคยยืบชัดไงไม่ใช่เหยียบอ๋อเอาไปตั้งค่ะไอเราก็นึกว่าเหยียบมันมีชาร์จแบบคือชาร์จิ้งสเตชันชาร์เจอร์สเตชันชาร์จสเตชันมีหลายชาร์จอันนี้มีเวอร์ชันเหยียบแต่อันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันเหยียบค่ะโอเคเดินเครื่องเดินเครื่องเดินเครื่องจ้าพลังงานยังไม่พอค่ะต้องการพลังงานเรื่อยๆเราก็กำลังรออยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้พลังงานเยอะแล้วเอ้ยไปเร่งสปีดตรงนี้ไหมล่ะจื๊บงัว พุ่งพรืดเลยค่ะเมื่อกี้ขึ้นไหมนิดหนึ่งได้ 1.1 ค่ะปึ๊บดูสิงัวนน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 ไปอย่างไวโอ้โหขึ้นระดับ2แล้วค่ะนั่นไงไปต่อพยายามดันต่อสิ่งที่มิวจะซื้อคือโปรแกรมเลเซอร์ค่ะโปรแกรมเลเซอร์ราคา49ซิลเวอร์ไม่ชัวร์วิธีทำเหมือนกันลืมไปแล้วอันเนี้ยการใช้งานแท็บเล็ตแต่จำได้ว่ามันจะเป็นรูปแบบโดรนยังไม่ทันได้ซื้อขายค่ะเขาบอกว่าเทรดวันใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะโอ้เปลี่ยนไปแล้วค่ะของที่มิวอยากได้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเงินไม่พอลองไปที่หมู่บ้านนิดหนึ่งสิในหมู่บ้านมีแร่เงินให้เราไหมนะมิวจำไม่ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นทองแดงของในกล่องมีเงินไม่เอ่ยของในกล่องไม่มีเงินค่ะโอ้นี่ไงมีเงินนะแต่ต้องเป็นเนเธอร์ควอตโอ้โหไม่มีอ่ะแล้วนายล่ะยังไม่แหลกค่ะก็เดาว่าเนเธอร์ควอตเหมือนกันนั่นเองโอ้มีเนเธอร์ควอตไม่น่าหนูไม่แน่ใจเลยไม่น่าจะมีแต่อาจจะมีวิธีหาเดี๋ยวๆมีเหล็กที่เทรดได้ค่ะลองดูซิคลิกแต่จะเช้าแล้วอ่ะถ้าจะเช้าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวันใหม่ก่อนที่เราจะได้เทรดก็เป็นไปได้มึนมา1ชาติค่ะนั่งหาวิธีตั้งนานเราคลิกแบบนี้ถูกแล้วค่ะแต่เราต้องเลือกออเดอร์ด้วยใช่ไหมอ๋อนี่โอ้ต้องคลิกแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็เลือกออเดอร์โอ้นั่นไงโดรนมาแล้วยังไวโอ้เราไม่รู้ต้องคลิกตรงนี้ค่ะเพื่อให้เป็นเกิดตัวเลขไงโอ้แล้วโดรนไปไหนแล้วปึ๊บมาแล้วค่ะจึ๊บแล้วก็หายไปเฮ้ยได้เงินโอ้46นี่ก็เหรียญซิลเวอร์นี่ก็ซิลเวอร์คอยแต่ทำไมใส่รวมกันไม่ได้ปึ๊บใช่โยนลงพื้นแล้วรับมาใหม่ค่ะนี่หนูก็จะใส่เงินไป52โปรแกรมมาเลเซอร์ค่ะเป็น1ออเดอร์คือ1เลือกออเดอร์เลยจ่ายเงินที่มีทั้งชีวิตเพื่อโปรแกรมเลเซอร์ได้แล้วใช่ไหมยังเขาเอาเงินไปค่ะพอเงินไปก่อนแล้วของมาตามทีหลังเราจะโดนบิดไหมเขาจะเบี้ยวเราไหมเฮ้ยเขาไม่เบี้ยวเราหรอกหน้าเนี่ยไหนโอ้ได้แล้วค่ะเงินทั้งชีวิตเพื่อแผ่นอัปเกรดแผ่นเดียวตัวนี้ใช้งานยังไงหมิวยังไม่แน่ใจแต่เครื่องไว้เครื่องมือตรงนี้แน่นอนเอใส่ตรงไหนนะทุกคนคะเกือบลืมไปเลยค่ะหมิวก็ว่าอยู่เหมือนขาดอะไรบางอย่างนี่คอนโทรลค่ะไม่มีตัวควบคุมแล้วจะทำงานได้ยังไงใช่ไหมเออก็งงเลยเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปวางกล่องก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องมี import export laser platform แล้วก็ตัวควบคุมแต่เท่านี้ standby โปรแกรมใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ทรัพยากรที่เขาให้เราใส่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้าตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ะอะไรนี่เอ้าแล้วเราไปกราฟทำไมอ่ะโอ้แค่ติ๊กถูกเท่านั้นเองค่ะแค่ติ๊กถูกเหรอเออใช่แต่หนูไปกราฟมาแล้วค่ะเอ้าตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะให้เรากราฟสิ่งนี้ค่ะเนี่ยตัวท่อนั่นเอง20ใช่ไหม Pressure Chamber ว้าวค่ะ26
ยี่สิบใส่เข้าไปแล้วโปรแกรมต้องมีพลังงานด้วยอย่างน้อย 3.5 ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากมาค่ะยังไม่ถึง 3.5 สตาร์ท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 ค่ะสตาร์ทแค่รอบเดียวพอเผาเชื้อเพลิง 3.5 โอ้ก็เยอะอยู่นะเอาล่ะเทรดรอบใหม่มาแล้วค่ะรอบนี้เจ้าขายอะไรโอ้เป็นพวกอาหารมีปลาด้วยนั่นน่ะมาแล้วค่ะมาแล้วงืบกำลังหยิบโอ้ช้ามากช่วยเร็วมากกว่านี้ได้ไหมอ่ะกำลังรันนิ่งค่ะใส่อัพเกรดสปงสปีดก็ได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้อันไหนดูสิสปีดใส่เข้าไปปึ๊บ running standby running standby running standby ค่ะเรียบร้อยโอเคปิดค่ะแล้วก็ปล่อยแรงดันออกจากท่อนิดนึงมือได้ท่อมาแล้วแพทโอ้ยอดเลยถอดออกมา1เครื่องค่ะปล่อยใช้ได้เถอะเอ้ยสีเปลี่ยนเอาล่ะใส่ว้าวได้มาค่ะทีนี้เราก็ได้เวลาคราฟแล้ววางเครื่องผลิตพลังงานไปวางท่อไปค่ะแล้วก็ใส่เหล็กปึ๊บแบบนี้ใช่หรือไม่น่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วค่ะตอนแรกมันจะทนแรงดันได้เพียงแค่5ค่ะตอนนี้ระดับแอดวานซ์ทนแรงดันได้20โอ้ส่วนท่อก็ทนแบบแรงดันได้20เช่นเดียวกันมาแล้ว Advanced Generator งึบดูสิค่ะ20ค่ะโอ้โหแรงดันมากขึ้นยอดเยี่ยมอย่างน้อยเควสตรงนี้ของมิวก็เสร็จแล้วแล้วทีนี้ก็เหลือเควสนี้ค่ะปัญหาใหญ่ไม่ใช่ตรงนั้นปัญหาใหญ่คือเบร็อกงานต่อไปที่เขาให้เราทำนั้นไม่ยากเท่าไหร่ค่ะสิ่งที่ยากคือเบร็อกมิวเข้าไปอยู่ใกล้แถวเบร็อกไม่ได้เพราะว่ามันจะได้เลยบทเราไปอีกโลกหนึ่งเลยค่ะแล้วเราจะไปยังไงนั่นน่ะสิเขาบอกว่าต้องพึ่งพาเบร็อกนะหรือว่าเบร็อกเราคราฟได้เอ่ยไม่มีทางไม่มีไอเทมไมน์คราฟที่ไหนจะให้เราคราฟเบร็อกได้ไม่มีทางค่ะมิวลงมาข้างล่างค่ะใกล้เบร็อกแล้วแต่เรารู้ตัวดีนั้นว่าเราไปใกล้เบร็อกมากไม่ได้ใช่ไหมมิวขอเซฟโลเคชันไว้ก่อนค่ะเผื่อว่าวาร์ปไปจะได้วาร์ปกลับได้โยนลงไปใช่แล้วก็ออฟซิเดียนเอาใหม่ค่ะโยนเรสโตนลงไปแล้วก็วางออฟซิเดียนตรงนี้แล้วก็คลิกที่ออฟซิเดียนอ้าวอ๋อเขาบอกว่าเลฟคลิกนะได้แล้วค่ะฟรากดัตเอามาทำอะไรยังไม่รู้แต่เขาให้เราเอามากอดนั่นเองอะขูดออกซิเดียนคืนโอ้นี่สินะคือเป็นระบบที่กดคลิกขวาเพื่อเก็บไอเทมค่ะไม่อย่างนั้นถ้ามิวลงไปลึกกว่านี้เนี่ยข้ามโลกเลยค่ะมาแล้วโอ้โหแดนชำระอะกลับบ้านเราค่ะยังไม่จบอีกละโอ้โหยังไม่จบค่ะเขาบอกว่ามันเป็นคอของแมชชีนค่ะให้คราฟสิ่งนี้จ้าเทอร์ราสติลงั้นเราก็จัดเลยค่ะแบบไม่ต้องช้า1 2 3อีก3ก้อนเออแต่ท่อมอีกแล้วเหรอเนี่ยทุกวันค่ะมาเรื่อยๆทองไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เราจะใช้เป็นมานาสติลอย่ากวนเราได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะเอ้ยเจ็บค่ะดู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 เขาทำมุดอยู่ใต้ดินดีกว่ารีเจนเลือดน่าจะต้องนอนข้ามเวลาเลยค่ะงานนี้เอาให้เช้าเขาบอกว่าอีก20กว่าวินาทีเป็นการเร่งเวลาได้ด้วยการนอนตอนคืนเนี่ยเครื่องจักรทุกเครื่องอ่ะที่อยู่ในระยะเรานี้แบบโหลดทุกเครื่องอ่ะเวลาเผาของเผาเสร็จปุ๊บมันนอนปุ๊บเสร็จปั๊บนี่มันดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้ววางลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แบบนี้ใช่ค่ะมา
ชาร์เตอร์คอมพลีทแล้วเราก็ได้เคสซิ่งมา1ตัวค่ะเขาบอกว่าใช้ในการคราฟค่ะโอ้โหชัดเจนระบบคอมพิวเตอร์มันคือระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองเดี๋ยวนะคำถามคือเราหาแทบตายมาเพื่อตรงนี้แล้วทำไมเราไม่รัดมาตรงนี้เลยคะเอ้ยเดี๋ยวขอคำตอบคือเราคราฟพวกนี้มาเพื่ออะไรอันนี้เราคราฟมาเพื่ออะไรใช่ค่ะแล้วแรงดันที่เราทำมานี่เราทำมาเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่เขาต้องการคือส่วนตัวแรกสุดเลยค่ะตรงด้านเนี้ยเป็นแบบเควสต้นๆเลยนะเควสต้นใช่จากนั้นเราก็แค่มานาใช่ไหมแล้วเราก็คราฟได้เลยแล้วหมิวสงสัยว่าเราไปพวกนี้ทำไม เราไป PCB ทำไมคะโอ้แต่ก็เป็นเส้นทางเควสอะต่อไปบทต่อมาค่ะมาแล้วไหนเอ่ยอยู่ไหนโอ้นี่ไงอันนี้คือวิธีการหาเนเธอร์ควอตนั่นเองค่ะอันล็อกยุคดิจิตอลโอ้โหคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ได้อันนี้สมองไม่ถึงค่ะเล่นไม่ได้เลยคอมพิวเตอร์อันนั้นยากอะในความรู้สึกยากมากแล้วก็อะไรออสเมียมค่ะกับแพลตินัม Warning Risk Me ทำไมเพิ่งเตือนเราตอนนี้ล่ะว่าเราต้องมีมานาที่เพียงพอนะในการคราฟไอเทมเดี๋ยวนะก็แผ่นนี้ไม่ใช่หรอเอ้าทำไมมันเพิ่งมาวอนเราตอนนี้ล่ะคะในเมื่อมิวคราฟผ่านไปแล้วนี่วอนผิดบทหรือเปล่าเนี่ยมันคำเตือนนี้มันควรจะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ตั้งแต่บทนี้เลยหรือว่ามันมีอันใหม่ที่ต้องคราฟด้วยเครื่องจักรอันเก่าแต่ใช้มานาเยอะขึ้นเหรอก็เป็นไปได้อันนี้อะไรอ่ะออปชั่นอลไม่ใช่อ๋อยุคดิจิตอลค่ะโอ้ยังละนี่ MK1 Project Expansion นี่มัน Infinity Item ด้วย EMC แน่นอนเลยสภาพนี้เดานะใช่ Project E นั่นแหละโอ้โหคือเหมือนเอาทุกอย่างยัดลงมาทำเควสใช่ไหมคะสตาร์โอเมก้า EMC 9ล้านค่ะอินฟินิตี้ไอเทมนะอีรอบนี้การันตีใช่เลยค่ะดูสิคะรับอะไรโอ้ก็คือครับทบๆกันไปเรื่อยๆสินะใช่อันนี้ในส่วนหนึ่งคือ Infinity EMC แต่ไม่มีรีวาร์ดด้วยค่ะไม่มีรีวาร์ดจีเวนเหมือนโดนทำร้ายเอาล่ะนี่คือวิธีการไปเนเธอร์ค่ะโอ้น่าสนใจในที่สุดเราก็จะค้นพบวิธีการไปเนเธอร์แล้วค่ะเฮ้ยก็เป็นวัดที่ดีอยู่ค่ะพาร์ทนี้ค่ะมิวลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ Universe.io บ๊ายบายค่ะน่าสนใจเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าจะไปเนเธอร์ยังไง